บาทากันเลยทีเดียวกับการเปิดตัวของเทพเทือกสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ในบทบาทใหม่ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยเอาแค่ฉากเค้นน้ำตาอาบนองหน้าก็เจอล้อกันยันหลานบวชแล้วยิ่งเจาะเหตุผลความจำเป็นที่ต้องตระบัดสัตว์หวนคืนการเมืองทั้งที่ออกปากไปหลายโหนก็ยิ่งไม่มีใครซื้อจนดูเหมือนทุกฝ่ายทุกสื่อจะสามัคคีกันเฉพาะกิจไล่สอยกันไม่เลิกกับข้ออ้างที่ว่าขอมาเป็นขี้ข้าประชาชนด้วยว่าภารกิจยังไม่จบทั้งที่ตลอด4 ปีที่ผ่านมาไม่เคยออกมาฮืออืออะไรกับวาระปฏิรูปที่ไม่คืบหน้าในยุคคสช.เลยแต่ที่น่าแปลกใจก็คือค่ายเนชั่นที่ว่ากันว่าเป็นฐานทัพติ่งกำนันรวบรวมเศษเล็บกปปส.เอาไว้หลายหน่อก็ยังต้องตามกระแสสังคมรุมยำกันด้วยอีกแรงกับบทความในท้องเรื่องสุดเทพตระบัดสัตว์ละครการเมืองอีกฉากที่หาอ่านได้ในเว็บไซต์คอมชัดลึกน่าจะเป็นบทความแรงที่สุดที่ชำแหละลากไส้สุดเทพได้อย่างรู้เช่นเห็นชาติถูกใจสายฮาร์ดคอร์เป็นอย่างยิ่งย้อนอดีตเส้นทางเติบโตของเทพเทือกตั้งแต่เข้าการเมืองจนสร้างตราบาปสปก.4/01ทำเอารัฐบาลชวนมีอันเป็นไปตลอดจนวีรกรรมริยำตำบอนในสมัยเป็นนักการเมืองขาใหญ่อีกเพียบปิดท้ายด้วยคำเย้ยหยันว่าดราม่าหลั่งน้ำตาอ้างว่าขอเป็นขี้ข้าประชาชนก็แค่สร้างความชอบธรรมเพื่อกลับเข้าวงการเท่านั้นอ่านจนจบก็ต้องงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องขยี้ตาว่านี่สื่อบางนั้นหรือสื่อเสื้อแดงกันแน่หรือว่าคนที่ร่วมสู้กันมาก็เริ่มหันหน้าหนีไม่ให้ราคาลุงกำนันคนเดิมก็มีอย่างที่ไหนล่ะหลอกใช้พลังมวลมหาประชาชนเอาไปประเคนให้รัฐบาลนายพรท่องคาถาดีครับผมเหมาะสมครับนายไม่เคยคิดจะทวงถามวาระปฏิรูปที่ตัวเองเคยแผดเสียงกึกก้องท้องถนนบนเวทีกปปส.เลยก็เลยได้เห็นแค่พวกที่ยังรายล้อมรอบตัวเทพเทือกก็คงเป็นระดับหัวปักหัวปั๊มไม่ใช่พันธมิตรไม่ใช่สลิมแต่เป็นติ่งเหลื่อนกระทบไปทั่วลูกชิงจากปมดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศที่ถูกกกต.เสียงข้างมากชี้ว่าขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีจากกรณีหลังบ้านถือหุ้นเอกชนเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดทำเอาลูกผีลูกคนอาจจะตกเก้าอี้กลางทางงานนี้คนในรัฐบาลทั้งนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือวิษณุเครืองามก็เลยต้องออกมาให้ถ่ายกันเป็นแถวก็คงกลัวว่าถ้าถอดใจไปจะกลายเป็นหลุมดำสะเทือนทั้งเยืองเผลอๆงานมันจะเข้าพี่ใหญ่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซะอีกอีรอบนี้คงจะต้องกัดฟันยื้อกระเตงกันไปจนหยดสุดท้ายดีไม่ดีถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนานหน่อยก็พากันไปจนถึงเลือกตั้งเนิ่นทำเอาทูตดอนเหมือนได้ยาชูกำลังยิ้มแฉ่งโชว์ความสบายใจตอบสื่อแบบไม่ยี่ระว่าคำตอบอยู่ที่ใบหน้าส่วนสปิริตอะไรเน้นเหรอไปถามหากับนักกีฬาเนิ่นยากกว่าที่คิดแฮะกับปฏิบัติการล่าตัวป่าจำนงอดีตพระพรหมเมธีอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์สารรามผู้ต้องหาตามหมายจับคดีร่วมกันฟอกเงินที่ถูกกักตัวไว้ที่ตม.เยอรมนีและบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.นำทีมสืบสวนจนแกะรอยได้บินไปรับตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศถือว่าเมื่อเดินทางไปถึงแถมตีตั๋วจองไฟล์ขากลับเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยด้านขัดข้องทางเทคนิคเมื่อทีมตำรวจและอัยการยังเข้าไม่ถึงตัวอดีตเจ้าคนและทำท่าว่าจะเสียเที่ยวก็ป่าจำนงทำการบ้านมาดีใช้สิทธิ์ส่งคำขอลี้ภัยไปยังสำนักงานดูแลผู้ลี้ภัยของเยอรมนีทันทีที่เท้าเหยียบสนามบินกันเลยแม้จะมีการแจ้งคดีจากทางการไทยดักเอาไว้ล่วงหน้าแต่ตามกติกาสากลก็ให้สิทธิผู้ต้องหายื่นคำร้องได้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นคดีการเมืองหรือไม่อย่างไรและจะได้รับความคุ้มครองตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยผู้ลี้ภัยเบื้องต้นขั้นตอนตรวจสอบนั้นก็กินเวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนโดยป่าจำนงจะถูกทางการเยอรมนีกักตัวไว้เพื่อ นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของเยอรมนีรวมแล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ปีหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นคดีทุจริตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองและความเชื่อทางศาสนาก็จะถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยอยู่ดีตามเนื้อผ้าแล้วคงจะไม่รอดสันดอนแต่ก็อาจจะยื้อซื้อเวลากลับมาถูกเชื่อในไทยได้อีกพักใหญ่ที่น่าห่วงก็ตรงที่ระบุว่าไทยและเยอรมนีไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันมีเพียงสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษเท่านั้นเอง